เดี๋ยนี้เราจะเริ่มต้นด้วยข้อมูลจากทางกรุงไทยคอมพาสกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับแนวโน้มเทรนด์ของอาหาร โดยเฉพาะอาหารทางการแพทย์ว่ากันว่านี่จะเป็นหนึ่งแนวโน้มที่มาแรงแน่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่ประเทศไทยเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นอาหารเพื่อการแพทย์จึงเป็นเรื่องที่มีความสาคัญอย่างมากนะครับประเมินกันว่าตลาดของมูลค่าของตลาดนี้น่าจะขยับไปต่อเนื่องได้ไปแตะ1 0 0่0มล้านบาทได้ในระยะเวลาประมาณ7ปีข้างหน้านะครับคาแนะนําก็คือผู้ประกอบการไทยคงต้องเร่งสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าแล้วก็พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มากขึ้นแล้วก็ไปตอบโจทย์กับ เรื่องของผู้สูงอายุผู้ป่วยเฉพาะโรคอาจจะต้องไปสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพัทมิกลุ่มโรงพยาบาลสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานด้านโภชนาการต่างๆด้วยนะครับข้อมูลจากโรเตอร์พัชรพจนทรมาศนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและก็ชีฟอิคเนมิสของธนาคารกรุงไทยบอกว่าปัจจุบันนี้หลายประเทศทั่วโลกครับกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดนะครับก็คือสัดส่วนของประชากรที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปมีมากกว่า20ของประชากรทั้ง หมดครับในระยะเวลา5-6ปีข้างหน้านี่จะเป็นโอกาสสาคัญมากสำหรับผู้ประกอบการอาหารของไทยในการจะพัฒนาอาหารทางการแพทย์หรือที่เรียกกันว่า medical foods เหมาะสมสําหรับ ผู้สูงอายุเหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะโรคเพราะตลาดมีเยอะและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับไม่ได้เข้าฟู้ดหรือว่าอาหารในเชิงการแพทย์นี่นะคะมีโอกาสแล้วก็มีอนาคตที่น่าจะเติบโตมากๆด้วยเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็คนปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่แก่เนี่ยแต่ว่าก็เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังหรือว่านอนคอมบิเดเบิลดิซสค่อนข้างเยอะนะคะพวกโรคมะเร็งโรคหัวใจ โรคตายโรคอะไรต่างเนี่ยนะคะก็เราก็รวมไปทั้งเทคโนโลยีทางด้านอาหารหรือว่าฟู้ดเทคแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านสุขภาพหรือว่าเฮลท์เทคเนี่ยพอหลายปัจจัยต่างเนี่ยมันประกอบกันก็เลยทําให้การมาของ medical food เนี่ยน่าสนใจมากๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปดูเนี่ยว่า medical food เนี่ยในระดับโลกนะคะมูลค่าน่าจะเติบโตไปสักเท่าไหร่จากเทรนด์ที่บอกมา สำหรับปี2565นะคะมีมูลค่า21,900ล้านดอลลาร์สหรัฐเรามองไปค่ะว่าในปี2573นะคะตลาด medical food เนี่ยน่าจะเติบโตไปถึง36,000 600้ล้าน,นดอลลา,าร์สหรัฐนันนี้เป็นข้อมูลจากทางกรุงไทยคอมพาสนะคะและในระดับประเทศไทยล่ะก็น่าจะเติบโตเหมือนกันนะคะคาดว่าในปี2573จะมีมูลค่าไปแตะถึง9,500ล้านบาทนะคะหรือว่าขยายตัวโดยเฉลี่ยร้อยละ6.2จากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่มีมูลค่าตลาดประมาณ5,900ล้านบาทนั่นเองนะคะซึ่งทางศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสก็วิเคราะห์กันต่อไปอีกว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม medical food ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดี อย่างที่บอกไปว่าคนป่วยเนี่ยเวลาไปนอนที่โรงพยาบาลก็อาจจะให้คุณหมอหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการที่โรงพยาบาลทําอาหารให้แต่เดยนนี้จะต้องไปดูแลตัวเองที่บ้านแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามี medical food เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เขาไม่มีความรู้ทางด้านโภชนาการนะคะสามารถรับประทานได้เลยและผู้ประกอบการที่จะได้รับประโยชน์จากสินค้าประเภทนี้หรือว่า medical food เนี่ยนะคะก็มีหลายกลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคนที่ประกอบผลผลิต ผู้ประกอบการที่ผลิตส่วนผสมอาหารทางการแพทย์หรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์อะไรต่างๆเพื่อที่จะออมาเจาะตลาดนี้ได้นะคะแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องก็อาจจะเป็นพวกธุรกิจโรงพยาบาลแล้วก็ธุรกิจพวกเนอร์ซิ h งโฮหรือว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุค่ะ ถ้าเราดูในปัจจุบันเราจะพบว่าพูดประกอบการไทยเริ่มมีการวิจัยเริ่มมีการผลิตอาหารที่เป็นม i ดิ l f ฟูดมากขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วนะครับซึ่งถ้าหากว่าทำต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆก็จะสามารถลดการต้องนำเข้าอาหารประเภทนี้จากต่างประเทศซึ่งต่อปีเนี่ยมีข้อมูลว่ามูลค่าการนำเข้าอาหารประเภทนี้เข้ามาในประเทศไทยในช่วงก่อนหน้านี้ตกประมาณปีละ10,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับถ้าทำได้เองก็จะลดความจำเป็นในการที่จะต้องจ่ายเม็ดเงิน ก้อนนี้ออกไปทีนี้มันจะสามารถลดภาระให้กับประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุก็ได้นะครับลดความจําเป็นให้กับผู้ป่วยก็ได้เพราะว่าแน่นอนว่า ตัวราคาของสินค้าที่เราผลิตเองมันก็จะถูกกว่าสินค้าที่การมีการนําเข้าแน่นอนมาราคาจะถูกกว่าประมาณสักร้อยละสินะครับผู้บริโภคก็จะสามารถเข้าถึงอาหารทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้นมากขึ้นไปกว่าเดิมเพราะว่าราคามันก็จะถูกลงมานะครับคาดการกันว่าผู้ผลิตอาหารทางการแพทย์จะมีอัตรากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจากร้อยละยีขยับเป็ขยับเป็นร้อยละสี 2, คือเพิ่มขึ้นร้อยละสิ ถ้าเทียบกับการผลิตอาหารโดยทั่วไปและถ้าหากว่าต่อย,ยอดได้ไปสู่ออร์แกนิกหรือว่าแพลนเบสเมดิคอลฟู้ดอันนั้นจะยิ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวอาหารหรือสินค้าเกษตรของไทยได้อีกมากถึงประมาณสัก12ถึง22เท่าตัวและก็คาดการณ์ว่าตัวผู้ผลิตอาหารทางการแพทย์ก็จะมีอัตรากําไรขั้นต้นสูงขึ้นไปอีกถึงประมาณร้อยละ55ด้วยนะครับเรียกว่าวินวินด้วยกันทุกฝ่ายครับถือว่าเป็นโอกาสสาหรับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะในบ้านเราก็มีสมุนไพรแล้วก็อุปกรณ์รอะไรต่างๆที่เอื้ออนนววยยด้ยะคะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอนช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ